ดีค่ะคุณผู้ดูพบกับสีนายไฮไลท์บันเทิงร้อนแรงที่สุดจนหยุดไม่อยู่สำหรับรายการแมสซิงเกอร์12รอบไฟนอลราวที่จบลงอย่างสวยงามเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี้ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดกับปรากฏการณ์การรวมตัวครั้งใหญ่ของหน้ากากตัวท็อปและหน้ากากเสียงทรงพลังของซีซั่นนี้เสิร์ฟความประทับใจและสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยโชว์สุดอลังการแบบจัดหนักจัดเต็มดูเป็นเจ้าที่เอ้ยเจ้าถิ่นมากเลยครับผมเล่นตัวเองก่อนเลยฮะตื่นเต้นมากเราจริงๆเราอาร์มแล้วก็เติร์ดแล้วก็โต้งนะฮะคือเริ่มมาแล้วเราก็เปิดเรื่องแรกๆเนาะแล้วก็ตามดูน้องๆหน้ากากว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงบ้างเขาจะแบบเทคนิคเป็นยังไงโอ้ยก็แพรวๆขึ้นเรื่อยๆครับร้อนครับร้อนใจร้อนใจร้อนแล้วก็อับด้วยครับเออเออเหงื่อดิมาเดี๋ยวพี่แซวเดี๋ยวมันมาเยอะกว่าเดิมวันนี้เป็นวันแรกที่ผมถอดหน้ากากแล้วหัวผมดีครับเพราะว่าตอนนั้นถอดแล้วมันบ่ได้เลยแล้วก็รู้สึกมันกิจวัตรบอกร้อนเรารู้สึกอบอุ่นคือรู้สึกกลับมาแบบเจอคนที่คุ้นเคยดีครับวันนี้ก็เหมือนกับเขาเรียกว่า reunion farewell พร้อมกันก็ดีครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันแบบว่าเห็นหน้าเห็นตาเมื่อกี้เราได้ซองก็ไปเพลงนึงแล้วครับอลังการมากโหแต่ละคนคือพ่นไฟจริงๆชุดว่าร้อนแล้วไปฟังเพลงนี้ร้อนกว่าเดิมปล่อยของเซอร์ไพรส์วันนี้คือชุดเกาะของพี่โต้งครับผมขยับยากครับหาตัวจับยากแต่ก็สู้ตายเพื่องานนี้ก็หิวข้าวเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันสามหน้ากากเลยวันนี้ตื่นเต้นไหมรอบไปแบบรอบไปนอนแล้วตื่นเต้นดิพี่ดูแต่ละคนหนูมาแบบเป็นลูกกระจอกอ่ะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นค่ะเหมือนเป็นครั้งแรกที่มาเราทุกคนเปิดหน้ากากอ่ะมันเลยเป็นฟิลแบบรีแลกซ์แล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยแล้วอยู่ห้องล้อมได้แบบว่านักร้องหมดเลยเราตื่นเต้นพวกเราก็ติดตามอยู่เสมอนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ชวนมาออกแบบว่าซีซั่นสุดท้ายแบบนี้อีกครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ที่ได้มาครับพี่บอยเป็นยังไงคะเหมือนมางานรีวิวเนี่ยนะครับได้เจอพี่น้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแก่ไปเยอะเลยครับผมเป็นซีซั่นที่ล่วงโรยกันหมดแล้วนะฮะมีที่คุยกันไว้ชื่อวงอะไรนะโรยราแบนจริงๆแล้วอ่ะพอเรากลับมาเราได้กลับมาใส่หน้ากากอ่ะเฮ้ยมันภาพเก่าๆที่เราอยู่ด้วยกันนั้นมันกลับมาแล้วเราก็จะคิดถึงซีซั่นเราว่าเราอ่ะได้กลับมาเจอกันแบบนี้คือผมว่าจริงๆแล้วอยากเห็นทุกหน้ากากเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนที่ได้ใส่หน้ากากแล้วเก็บความทรงจำตอนใส่หน้ากากเอาไว้เพราะว่ามันสำคัญแล้วก็มันมีมูลค่าทางจิตใจกับเรามากจริงๆ